ใช่ค่ะอนุโมทนาสาธุหลังจากครับเป็นพิธีเนาะครับพิธีที่ครั้งเป็นไงบ้างครับระหว่างที่ณช่วงเวลาที่ได้อยู่ในร่มกาสวดคือเรามีเวลาบวชแค่7วันนะฮะแต่ว่าก็พยายามทำกิจของสงฆ์ให้ดีที่สุดครับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนั่นแหละครับแต่ว่าเวลาว่ามันก็จะน้อยเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวมาอุ้ยมาใส่บาตรเยอะใช่ครับทั้งตอนใส่บาตรแล้วก็ทำวัดเช้าทำวัดเย็นแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจครับที่เห็นภาพที่คนมากันเต็มโบสถ์มากันเต็มวัดแล้วก็อาจจะเหนื่อยหน่อยตอนเวลาบิณฑบาตครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจครับส่วนตอนกลางคืนก็จะเป็นเวลาที่พระอาจารย์ท่านเจ้าวาดพานั่งวิปัสสนาพานั่งสมาธิครับถ้ามีเวลาว่างก็ค่อยทำเพิ่มเองนะครับแสดงว่าการบวชครั้งนี้7วันน้อยแต่ว่าได้ระยะมาเยอะมากคือด้วยเวลางานของเราด้วยเนาะนี่เราก็ต้องมาโปรโมทขุนพันสามแต่ว่าเรารู้ว่าเวลาน้อยแต่ในทุกๆวันน่ะเราก็อยากทำหน้าที่ของสงฆ์ให้ดีที่สุดนะครับก็เพื่อทุกๆคนด้วยเราก็ตั้งใจอยากให้แบบที่ทุกคนช่วยโรงพยาบาลของทั้งสองประเทศอ่ะเราก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงนึกออกไหมฮะการบวชก็น่าจะแต่คนก็อุณโมทนาสาธุสาธุกับพี่วัดพี่โน่เยอะมากครับขอให้แบบทุกคนแข็งแรงครับแล้วก็มีความรักที่ดีเงินทองที่ดีมีความสุขครับก็ดีใจครับครับผมหวยด้วยดูหวยผลที่ได้กลับมายอดบริจาคอะไรแต่มันมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากเลยใช่ครับเพราะว่าจริงๆได้เท่าไหร่ผมก็ดีใจแล้วนะครับเพราะว่าเราก็พยายามช่วยให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะช่วยได้เท่าที่เราจะทําได้นะครับแต่พอมันเกินเป้าไปเยอะจากตอนแรกเราอยากจะได้เตียง ICU เด็กใช่มั้ยครับ1เตียงให้กับทางฝั่งนครพนมเราอยากจะได้เครื่องเอ็กซเรย์สําหรับเวลาผู้หญิงเขาตั้งครรภ์หรืออะไรเงี้ยที่ทางฝั่งลาวแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งฝั่งนครพนมได้ศูนย์หัวใจเลยนะครับส่วนทางฝั่งเราก็ได้อุปกรณ์ทุกอย่างที่เขาต้องการครับก็ดีใจกับทุกๆคนเป็นเพราะทุกๆคนช่วยกันครับอัปเดตตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็หลังจากลาสิกขามาก็ไปอยู่ที่อยุธยายาวเลยครับก็คุยกันกับวงคุยกันกับผู้จัดการแล้วว่าเดือนมกราขอเป็นเดือนที่ไม่ทำอะไรเลยทำไมที่ไปอยู่อยุธยายาวคือหนึ่งล่ะเรารู้ว่าเดี๋ยวเราต้องมาโปรโมทขุนพันธ์ในเดือนกุมภาใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเริ่มกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตไปบวชเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายนะ oh. ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเราได้เก็บตัวซ้อมกับเพื่อนๆทีมฟุตบอล รวมถึงตอนเช้าเราก็ได้ฟิตเนสว่ายน้ำด้วยอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะได้เป็นการเตรียมความพร้อมใช่ครับเตรียมความพร้อมใช่ใช่แล้วที่สำคัญแบบผมว่าปีนี้เราโชคดีนะครับที่แบบบ้านเราอากาศเย็นนะฮะปกติหน้าหนาวมันมาแป๊บเดียวฮะแต่ว่าปีนี้มันค่อนข้างจะมาพอสมควรแล้วเอามอไซค์ไปใช้ที่อยุธยาแล้วขี่เล่นดูเมืองตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับได้พักผ่อนในตัวด้วยแสดงว่าพี่โน่กลับไปเตรียมตัวกับสโมสรก็ไปทำหน้าที่ฟุตบอลครับเพราะเราก็ตามที่สัญญากับทางทีมไว้ว่าถ้าเราว่างถ้าเรามีเวลาเราก็อยากจะไปซ้อมร่วมมากับทีมครับไปให้กำลังใจเพื่อนๆครับแต่ว่ามีแมตช์ที่จะลงก็มีลงบ้างครับแต่ส่วนใหญ่ก็เราไม่ได้เก่งถึงจะไปเป็นตัวจริงหรือว่าตัวหลักได้แต่ว่าถ้าจะให้ไปเสริมหรือว่าไปให้กำลังใจเพื่อนๆอันนี้เรายินดีครับอันนี้จะอยู่ถึงเมื่อไหร่พี่โน่กับอยุธยาก็คงจะอยู่จนสิ้นสุดฤดูกาลนี้นะตอนนี้มันผ่านมาแล้วครึ่งฤดูกาลครับเหลือครึ่งฤดูกาลซึ่งเรายังอยู่ในหนทางที่สามารถลุ้นขึ้นชั้นได้ก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปครับโอ้พี่ทำทุกอย่างเลยนะครับปีที่ผ่านมามากกว่าครับปีที่ผ่านมาเราใช้ร่างกายเปลืองมากครับทั้งหนังเรื่องขุนพันสามด้วย เรื่องที่ต้องซ้อมว่ายน้ำจนถึงมันว่ายจริงด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากใช่ครับฟุตบอลอีกครับก็เลยคิดว่าโอเคเลยขอทีมว่าเดือนมกราเนี้ยพอบวชเสร็จแล้วขอแบบให้ทำอะไรเลยขอแบบขุนพันครับแล้วคอนเสิร์ตก็ใช่กุมภามีนาเมษาแน่นแล้วฮะแล้วพอเราได้กลับมาใช้ชีวิตตัวเองมันแล้วเอากลับมาทำหน้าที่ทางโลกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันดีนะพี่เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับปีที่ผ่านมาโหมันหนักๆเยอะนะฮะ
ตั้งแต่ต้นปีเลยนะตั้งแต่เรื่องของโมมาจนมาจนเนี่ยเรื่องบทขุนพันธ์สามีเสือดำจนมาที่ต้องเตรียมร่างกายสำหรับว่ายน้ำอ่ะมันใช่ใช่ครับมันต้องมันป่วยด้วยแล้วมันก็ต้องฝึกไปด้วยครับมันก็ทำให้เป็นปีที่หนักแต่ก็ดีครับที่นอกจากเราพัฒนาทางด้านร่างกายอย่างเดียวแล้วอ่ะมันได้ไปพักจิตใจบ้างเพื่อเตรียมที่จะลุยกับงานในปีนี้ใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีของผมครับแล้วปีนี้จะมีโปรเจกต์อะไรบ้างตอนนี้ที่คุยกับทางผู้จัดการไว้ก็คือตอนนี้อยากโฟกัสที่ขุนพันสามอย่างเดียวเลยครับหลังจากที่แล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตตอนนี้ทัวร์คอนเสิร์ตมันไปจนถึงเมษาแล้วดังนั้นถ้าจะเรื่องของงานแสดงเนี่ยคงมาว่ากันในช่วงกลางปีครับว่าเราจะเล่นเรื่องอะไรเล่นช่องไหนแล้วเวลาของนี่ครับมีติดต่อเข้ามาแล้วเวลาของนิชาล่ะคะใช่ครับอย่างที่บอกนะเราเวลาเราเล่นเป็นใครเราก็อยากเป็นเขาให้ 100% น่ะดังนั้นไม่อยากให้รีบรับงานที่เยอะอยากทำงานที่มันดีมากกว่าตอนนี้ก็คือแบบนั้นใช่มันรับไปแล้วนะครับมันก็ต้องทัวร์กันให้มันครบตามที่คุยกันไว้แต่ว่าพอกลางปีก็จะได้กลับมาโฟกัสกับงานแสดงเหมือนเดิมครับแล้วเวลาของน้องอะนิชาเหมือนไม่มีเวลานิชาเหมือนว่าสเต็ปฮัลโหลเวลานิชาไหนก็มีนะถ้ามีเวลาว่างก็จะพาเขาไปทานข้าวนะครับหรือว่าถ้านิชาว่างเขาบางทีเขาก็ไปเชียร์เราที่อยุธยาเหมือนกันได้พาไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ผมนั่งได้คนเดียวบอกมันมีแค่คนเดียวมันไม่มีที่ซ้อนถ้าซ้อนถ้าซ้อนต้องซ้อนแบบจักรยานนะได้พาไปชมวิวอะไรตอนกลางคืนเหมือนที่พานะผมพาทั้งนิชาทั้งคุณแม่เขาคุณแม่ผมอ่ะไปอยากชวนพี่ๆทุกคนด้วยนะครับได้ไปพิพิธภัณฑ์ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญาครับเขาเพิ่งเปิดเมื่อปีใหม่นี้เปิดเพื่อโชว์กลุ่มทองครับทองคำที่ขุดเจอในอยุธยาทั้งหมดนะครับอยากให้ทุกคนได้ไปเห็นนะสวยสวยงามมากพี่ทานทราบไปดูแล้วไปดูมาแล้วครับผมไปมา5รอบแล้วน้องเป็นไงคะน้องก็ชอบมากนะครับรวมถึงตรงศูนย์ศิลปชีพเกาะเกิดครับตรงนั้นน่ะผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันมีแบบเป็นที่ที่พระราชินีพระพันปีหลวงนะครับทรงโชว์ผลงานที่ท่านเคยช่วยเหลือลูกชาวนาเอาไว้มีเวลามั้ยฮะนั่นแหละฮะอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ไปดูใช่ครับเพราะว่างดงามมากครับจริงๆอย่างนิชาก็คือเข้าใจในเรื่องนี้มาตลอดใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องใช้ทำเพื่อสังคมด้วยใช้ชีวิตตัวเองด้วยทัวร์คอนเสิร์ตด้วยก็เคยถามเขานะครับว่านิชาเคยคิดไหมว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับเพราะเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำตอนว่าเราคบกันตอนไหนฮะหมายถึงแบบเราก็ไม่เคยพูดว่าเรามาเป็นแฟนกันเถอะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เริ่มมาจากอย่างนั้นครับก็มีถามเขาก็บอกก็มันได้คบมาแล้วทำไงได้มันทำไงได้ไม่หรอกครับล้อเล่นครับจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้คอยซัพพอร์ตก็ต้องขอบคุณด้วยไม่มีกองเนี่ยก็อาจจะมีบ้างตามที่ได้เห็นกันครับแต่เราก็พยายามแบบพาไปทานของที่อร่อยครับถ้าเวลาเราน้อยเขาอาจจะเริ่มบ่นว่านี่เห็นฟุตบอลสำคัญเราก็แบบนี่มาได้นะที่อยุธยาใช่ครับจริงๆไม่ใช่แค่นิชานะครับคุณแม่ก็มีแบบว่าจริงๆแล้วที่ชวนแม่มาเนี่ยคือเพื่อจะแข่งบอลใช่ไหมไม่ได้อยากจะพาแม่มาเที่ยวหรอกแต่ว่าเราแบบยิงปืนนัดเดียวได้นอก2ตัวเราก็มีวิธีของเราใช่ครับก็พยายามบริหารเวลาแต่ว่านี่ก็ต้องกลับมากรุงเทพแล้วครับเพราะว่าขุนพันธ์ก็ใกล้จะฉายแล้วแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ต้องเดินสายโปรโมทกับเพื่อนๆนักแสดงทั้งเดือนเลยรวมถึงต้องสลับกับเล่นคอนเสิร์ตด้วยครับอีกไม่กี่วันจะครบรอบการจากไปของนางโมแล้วมีเช็คหรือว่ามีอะไรคือจริงๆแล้วตอนที่เราได้รักกันตอนที่เราได้อยู่ด้วยกันเราทำดีที่สุดแล้วผมก็เลยไม่มีอะไรที่จะรู้สึก
ติดค้างหรือว่าเสียใจหรือเสียดายอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าแล้วก็เป็นเพราะน่าจะก่อนที่จะเกิดเรื่องกับโมนะเราก็ยังได้มีโอกาสได้เจอกันนะครับตอนที่มีวันที่ได้เจอกันก็ได้คุยกันแล้วก็เขาก็ได้พูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดผมก็ดีใจที่เขาได้พูดครับผมคิดว่าเราสว่างเรามันให้เก็บเป็นความทรงจำที่ดีกว่าครับดีที่สุดแล้วครับคนรอบตัวเขายังรู้สึกว่ามันเหมือนฝันมันไม่น่าจะเกิดยังไม่เกิดอะไรอย่างเรายังคิดแบบนั้นครับว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้มันไม่น่าจะเกิดมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับแต่ว่าตัวเราเองอ่ะเราชีวิตผมมันอยู่กับเรื่องของการสูญเสียมาตั้งแต่เด็กเลยฮะเราก็เลยค่อนข้างจะเข้าใจได้อ่ะว่าบางทีเราทำได้แค่ควบคุมในสิ่งที่เราทำได้ดูแลตัวเองให้เกียรติผู้อื่นแต่ว่าเราจะอยู่ได้นานขนาดไหนอันนี้เราไม่สามารถไปกำหนดได้แต่ผมว่ามันไม่สำคัญนะสำหรับผมจริงๆมันไม่ได้สำคัญว่าเราจะอายุแบบอยู่ได้แบบ80 90ปีหรอกครับมันสำคัญที่ว่าตอนเราอยู่เราทำอะไรมากกว่าเราทำอะไรให้กับบ้านเมืองเราบ้างเราทำอะไรให้กับเพื่อนให้กับครอบครัวเราบ้างเราทำอะไรให้กับความฝันของเราเองบ้างถ้าอยู่ไปหลายปีแต่ไม่ทำอะไรเลยบางทีผมว่าสำคัญที่ตอนอยู่ฮะไม่ได้สำคัญที่ระยะเวลาโอเคค่ะโอเคค่ะครับผม